ดมตราโป๊ยเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันสวัสดีครับข่าวนอกลู่มาแล้ววันนี้เริ่มต้นที่ลำปางพาไปเที่ยวที่ถนนคนเดินที่กาดกองต้าในเขตเทศบาลนครลำปางทุกวันเสาร์อาทิตย์ครับที่นี่คึกคักมากนักท่องเที่ยวเยอะจริงๆมีศิลปินมาเปิดการแสดงมีสินค้ามากมายแล้วร้านนี้ขายอะไรลูกค้าล้อมวงทานกันเยอะมากต้องอร่อยแน่ๆเห็นสินค้าแล้วครับคิดว่าเป็นอะไรถ้าทายว่าเป็นขนมถ้วยขอบอกว่าทายใหม่แต่ทายอีกก็ผิดอีกครับถ้าไม่ใช่คนลำปางเพราะอาหารที่ลูกค้ากำลังทานกันอย่างตั้งอกตั้งใจอยู่นี้คือขนมข้าวปั้นแบบโบราณครับเปิดฝาถ้วยเข้าไปดูใกล้ๆเหมือนขนมจุ๋ยกล้วยที่เยาวราชเพียงแต่ถ้วยเล็กถ้วยใหญ่ต่างกันเท่านั้นเองที่อยู่ในถ้วยนั้นเป็นแป้งข้าวเจ้านึ่งครับพอนึ่งสุกแล้วก็เอามารับประทานวิธีทานครับเอาพายเล็กๆหรือช้อนเล็กๆตัดเป็น4ส่วนเท่ากันแล้วราดด้วยซอสหวานซึ่งมีส่วนผสมของน้ำอ้อยโรยหน้าด้วยหัวไชโป้ผัดน้ำมันหรือจะใส่หัวไชโป้ก่อนแล้วราดซอสทีหลังก็ได้อีกเหมือนกันเนี่ยครับเขาบอกว่าทานแล้วมีความสุขมากเพราะเป็นอาหารโบราณอาหารท้องถิ่นหาทานยากมากราคาถ้วยละ5บาทใครอยากทานขนมข้าวปั้นโบราณต้องไปที่กาดกองต้ามีขาย2วันครับเฉพาะเสาร์อาทิตย์ตั้งแต่5โมงเย็นถึง4ทุ่มดูแล้วเหมือนขนมจุ๋ยกล้วยหรือขนมถ้วยจีนจริงๆครับนอกลู่ต่อมาล่องใต้ไปสตูลมาที่ห้องประชุมอบต.ฉลุงอำเภอเมืองจังหวัดสตูลอบต.ฉลุงจัดโครงการฝึกอาชีพให้กับผู้พิการประจำปี2564ครั้งนี้สอนพับผ้าขนหนูและผ้าชุดหน้าให้เป็นรูปต่างๆมีทั้งพับผ้าเป็นดอกกุหลาบเป็นกระต่ายเป็นแมวเป็นหมีได้หมดเลยครับสอนเพื่อให้คนพิการได้มีอาชีพเสริมมีรายได้เพิ่มเติมในภาวะเศรษฐกิจยากลำบากนอกจากนั้นการพบปะกันทำให้ได้แลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกันการทำของชำร่วยยังทำให้ผู้พิการผู้สูงอายุมีสมาธิคลายเครียดสุขภาพจิตดีขึ้นแต่ละคนทำด้วยความตั้งใจสีหน้าแววตามีความสุขจริงๆครับในบรรดาผู้เข้ารับการอบรมคราวนี้ผู้ที่ได้ประโยชน์สูงสุดได้ประโยชน์เร็วที่สุดคือท่านนี้ครับคุณลักษณาสลีมีนเพราะอะไรจึงบอกว่าเธอได้ประโยชน์เร็วกว่าคนอื่นฟังเสียงครับเป็นของชำร่วยถึงก็พอดีลูกสาวกำลังจะแต่งงานก็เลยมีความคิดว่าเราไม่ต้องไปซื้อแล้วเรามาเรียนตรงนี้เราก็ได้ทำเองอะไรแบบนี้ค่ะถึงก็พอดีก็เป็นชอบงานแบบนี้ด้วยเพราะว่าเป็นช่างตัดเย็บเสื้อผ้าอยู่แล้วชอบงานฝีมือแบบนี้ชอบอยู่แล้วค่ะงานสวยงามทำอย่างไม่รีบร้อนทำแล้วมีความสุขครับนอกลู่สุดท้ายมีปัญหามาให้ทายอีกแล้วครับถามว่าภาพนี้ชาวบ้านกำลังทำอะไรกันครับบอกใบให้นิดหนึ่งครับเป็นชาวบ้านที่บ้านกรุงชิงหมู่ที่3อำเภอนพิตำจังหวัดนครศรีธรรมราชถ้าตอบไม่ได้ก็เฉลยซะเลยครับชาวบ้านกำลังหาอาหารในเวลาเดียวกันก็กำลังทำมาหากินหาเงินด้วยภูมิปัญญาของชาวบ้านครับช่วงเดือนนี้ครับเป็นช่วงเวลาที่ต้นไม้แตกใบอ่อนจักจั่นซึ่งดูดน้ำเลี้ยงต้นไม้เป็นอาหารก็จะออกมาหากินชาวบ้านก็เลยจุดไฟล่อครับแล้วก็ตบมือเรียกจักจั่นให้มาเล่นไฟพอมาถึงครับคนก็จับจักจั่นอย่างง่ายดายจับได้ปุ๊บเด็ดปีกปั๊บโยนใส่ถังทันทีจักจั่นไม่มีปีกบินแล้วครับหนีไม่ได้นอนอยู่ในถังเนี่ยครับแค่ครึ่งชั่วโมงจับได้300ถึง400ตัวขายได้ในราคาตัวละ50สตางค์ซื้อไปแล้วก็ไปคั่วหรือไปทอดถ้าทอดก็ใส่น้ำมันน้อยๆใส่ใบมะกรูดลงไปแล้วใส่จักระจันแป๊บเดียวครับก็ได้จักระจันทอดกรอบเหลืองน่าทานทีเดียวโรยน้ำปลาหรือเกลือก็ได้ครับคลุกเคล้าให้ได้ที่
พูดได้คำเดียวว่าร้อยจังหูหนึ่งปีมีครั้งเดียวความยาวหนึ่งเดือนจักจั่นทอดกรอบเป็นอาหารประจำฤดูกาลเขาบอกว่าเป็นอาหารโปรตีนสูงซะด้วยครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ข่าวนอกลู่